เคยไหมคะที่เราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแล้วมีลูกค้าเนี่ยที่กินกาแฟร้านเราเป็นประจำแล้วกลับมาบอกกับเราว่าวันนี้ทำไมกาแฟเนี่ยเปรี้ยวจังเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเราควรจะแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าไอ้กาแฟที่เปรี้ยวเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งเกิดขึ้นได้จาก3สาเหตุหลักๆสาเหตุแรกก็คือชนิดของเมล็ดกาแฟที่เห็นในด้านขวามือของวิดีโอคือเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนโดยปกติเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนถึงคั่วกลางจะให้รสชาติกาแฟที่อมเปรี้ยวหรือเปรี้ยวเสมอทีนี้มาดูเมล็ดกาแฟด้านซ้ายมือซึ่งมี2โปรไฟล์ผสมกันก็คือเมล็ดกาแฟคั่วกลางกับเมล็ดกาแฟคั่วเข้มซึ่งความตั้งใจของเจ้าของร้านเนี่ยก็คือว่าต้องการให้รสชาติกาแฟเนี่ยเข้มแล้วก็มี after taste ที่เกิดจากเมล็ดกาแฟคั่วกลางแต่ไม่ต้องการให้กาแฟเปรี้ยวทีนี้พอกาแฟเปรี้ยวเนี่ยก็นำมาสู่สาเหตุหลักอันที่2ก็คือการสกัดช็อตผิดวิธีขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงตอนเกลี่ยกาแฟขั้นตอนการแท้มกาแฟและแม้กระทั่งวินาทีที่ช็อตไหลเร็วเกินไปสิ่งเหล่านี้มีผลต่อช็อตกาแฟที่ทำให้เกิดรสชาติกาแฟเปรี้ยวได้และสาเหตุหลักสุดท้ายก็คืออุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านช็อตกาแฟนั้นไม่ร้อนเพียงพอคือประมาณ94องศานั่นเองอุณหภูมิของน้ำที่เราไม่เพียงพอนั้นเป็นไปได้มาจาก2กรณีกรณีแรกเกิดจากการที่ความดันของเครื่องยังไม่พร้อมที่จะสกัดช็อตทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ออกมานั้นไม่เสถียรหรือไม่ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการอีกกรณีหนึ่งก็คือการทำช็อตอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เครื่องกาแฟบางรุ่นนั้นไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ได้ทำให้น้ำที่ไหลออกจากเครื่องกาแฟนั้นไม่เสถียรนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดรสชาติกาแฟเปรี้ยวนั้นมาจากอะไรปัญหาก็จะแก้ไขได้ไม่ยากแล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไรโดยละเอียดให้ติดตามในคลิปถัดไปที่ลิงก์อยู่ด้านบนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ